ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวร์ฟังทางนี้เลยนะครับผมในะที่ร้านบาจ็อตช,ช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมผาร,ราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นแถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังมีไก่เพชรแ,แบบอดิเบอเ v นเจอร์ Adventure ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมในะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาเรอง ผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูขุดดอดีก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมนะฮะเกิดความสงสัยว่าคาเมล่าแมนทีวีแมนทอยเลตแมนหรือว่าเฮลิคอปเตอร์แมนนู้นนี่นั่นอะครับผมนะก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับผมนะฮะเห็นเป็นกระแสในยูทูบเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมนะฮะสงสัยอย่างหนึ่งนะครับผมนะฮะว่าเจ้าตัวที่มันเป็นโถกี้เนี่ยนะครับผมนะฮะมันไม่มีเท้ามันไม่มีวงล้อมันเดินหน้าได้ยังไงวะงงเหมือนกันนนนะคครัับผผมมมแลล้ววกกก็ีีีหเ่่ยโโาาจ งงเลยนะครับผมนะสงสัยมากเลยเนี่ยนะครับผมนะก็เลยทําการไปเสิร์ชดูในแมปโลบบอกนะผลปรากฏว่ามันเป็นเกมเกมหนึ่งเว้ยนะครับผมนะฮะมันเป็นเกมแนวทาวเวอร์ดีฟเอนที่อามีโทคี้นะครับผมนะฮะกับคารมิล่านะครับผมนะมันสู้กันเอออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าเกมบ้านี้เนี่ยนะครับผมนะฮะมันค่อนข้างที่จะมีผู้เล่นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมนะฮะก็เลยทําการไปเสิร์ชแล้วก็เข้าไปเล่นดูนะครับผมนะผลปรากฏว่าเฮ้ยมันมันก็ไม่ธรรมดานะครับผมนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคำว่าเกมทาวเวอร์ดีฟเ นะครับผมนะส่วนมากก็จะเป็นทางด้านของอะไรนะอนิเมะนะครับผมนะฮะตัวการ์ตูนนู่นนี่นั่นฮิโร่ฮีโร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะแต่ว่าทาวเวอร์ดิฟเอนซ์ในฉบับนี้เนี่ยมันมาแปลกเว้ยเฮ้ยมันมาในแนวแบบโทคี้กับคาริเมล่าแมนลำโพงแมนอะไรก็ว่ากันไปนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะมาลองเล่นดูนะครับผมแนวว่ามันเป็นยังไงมันสนุกจริงไหมมันเล่นแล้วมันเสพแล้วมันติดขนาดนั้นเลยหรอนะครับผมนะเป็นยังไงไปดูเลยครับโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยทำการเสิร์ชหาเป็นที่เรีย เลตทาวเวอร์ดีเฟนส์ผู้เล่นนะตอนนี้เนี่ยเป็นแสนเลยนะครับผมนะฮะโอ้แมเจ้าเยอะเลยขนาดนั้นวะเลยยังไม่พอนะครับผมนะฮะคนสนิทคนรู้จักเนี่ยก็แห่กันไปเล่นนะครับผมนะ่าสนุกขนาดนั้นเชียวเหรอเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันดีกว่านะครับผมนะฮะว่าเป็นยังไงไปเลยครับโอเคนะผมนะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมนะเรามาอยู่ในอีพิโซดอัปเดตที่61เดียวมึงอัปเดตไป61ครั้งแล้วเหรอใช่ป่าเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่เข้าใจนะครับผมแนวะคำว่า61อัปเดตเนี่ยมันคืออออะะะไรรรกกันนันนนนนแ่คคบผมมมมโ้้้เาาเเเเขขาาา็ีทดลยย <laughs> มีคนเขาแบบจะส่งตัวดีๆให้ไงเออเดี๋ยวดูก่อนนะครับเฮ้ยเอาเรื่องเอาอะเทรดเลยเลดี้เลยเลดี้เลยครับอ้าวโอ้ก็นึกว่าจะมาเทรดฮัลโหลเอาบหลอกให้ดีใจเฉยเลยนะครับผมนะน้องๆโอเคข้อมูลอัปเดตเดี๋ยวเราก็เอ่อไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะครับผมนะเดี๋ยวขอศึกษาไปสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมนะฮะอาจจะมีความรู้มากขึ้นตอนนี้ความรู้ของพี่ในเกมนี้เนี่ยก็คือเท่ากับศูนย์เลยนะครับผมนะฮะก็คือไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่เกี่ยวกับแมปแนวแบบว่าทาวเวอร์ดิเฟนต์นะครับผมนะะฮ เดี๋ยวเรากดปิดไปก่อนเลยโอเคนะครับผมนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมีหน้าที่อะไรนะครับผมนะฮะเขาสอนเล่นให้เราไปที่อ๋อทอยเลตซิตี้นะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นโซนใช่ไหมนี่โซนอีซี่ใช่ไหมอ่าโอเคแล้วก็เอ่อมีตัวคัมเบร่าแมนนะครับผมนะเปิดกระเป๋าอะไรได้ปะเดี๋ยวนะยูนิตโอ้มีตัวเดียวนะครับผมนะฮะโอ้ดาวเมจประมาณ20่สิถึงร้อนะครับผมนะฮะคูดาวอุ้ยไม่ตีไวจังวะโอ้โหถือว่าตึงโยนะครับผมนะฮะเป็นฉบับแบบเบสิกเลยนะครับผมนะฮะสปิกเกอร์แมนนะครับผมนะเป็นลำโพงอ่าสปิกเกอร์หหัััวววออะะะะไรรนนนทีคคบผมโเ มาเดี๋ยวเราไปทําการเ,าเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเนีเฮ้ยมีคนไปแบกเราวะ่ะสามสี่คนเลยสตาร์ทเลยแล้วกันนะครับผมนะไม่รู้ใครเป็นหัวตีนะสตาร์ทไปนี่เป็นไงสี่คนนะครับผมนะโอ้โหไม่รู้เป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่านะอา้าวชิบหายแล้วทำไมมันเด้งนี้วะเอา้าทำไมมันเด้งวะเนี่ยอ๋อมันโหลดอยู่เออใจร้อนไงโอเคเราตัดเข้ามาในเกมลาวนะครับผมนะฮะตอนนี้คือเรามาอยู่กันในแมปเอ่อสปีกเกอร์โฟนทุยไม่ใช่อา่าอะไรนะทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับผมนะทอยเลททอยเลทเออนะครับผมนะเป็นแนวแบบป้องกันฐานอออะะะะะะไรรรรรรรงงีี้้นนนนคคััับบบเเาาาามมมมิยู่ปณ300ผฮพกก ที่เราสามารถวางสปิคเกอร์แมนได้เฮ้ยมันไวจังวะมันวิ่งไวจังวะเฮ้ยเกินไปเปล่านายขอหน่อยขอหน่อยทำดามเมจต,ตรงนี้ออาทำเป็นอย่างนี้หน่อยเอาวะเอาวะตีเท่าไหร่ตีดิีปุ๊บปุ๊บเอ้ยเอาเรื่องเอ้ยมันวิ่งไวเกินมันทำไมรู้สึกว่าแอนิเมชันการโจมตีมันงงแง่งไงไม่รู้วะมันปรับตรงไหนวะคุณผู้ชมตั้งค่าหรอนี่หรอ อ๋อกูอ่อนหมดแล้วนี่หว่ามันมีเสียงปะเนี่ยเดี๋ยวดาเปิดเปิดเสียงแป๊บนึงเฮ้ยมีเสียงมีเสียงเราจะปิดไว้ดีกว่าลำคาญ <c oughs> เฮ้ยแม่งคลำคาญจัดเลย <c oughs> โอเคปิดไว้ดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยเรามีเงินนะครับผมนะฮะในกระเป๋านี่หว่าเอ้ยเงินในกระเป๋าเายอะสุดเลยว่ะเอาเรื่องฮะเดี๋ยวเราต้องไปวางใกล้ๆนี่หว่าวางใกล้ๆวางใกล,ใกล,ใกล้ขอตีด้วยดิเออนะครับผมในอัปเกรดไปเนี่ยอุ้ยอัปเกรดได้สามขั้นเวลตันแล้วเหรอโอเคนะครับผมนอ้องๆตีศูนย์จุดีีี๋ยววววนนนนะะตต้้้อออองัััปปปเเเกกกกรรดดด่่ไแแม็ลูฮ ว้าวโอ้เพื่อนมีตัวอะไรด้วยเนี่ยเพื่อนมีตัวอะไรอ่ะคาเมร่าแมน,นครับแล้วก็เป็นเออ่เซอร์ไวชาเรนคาเมราวูเมนว้าววูเมนโอ้โหเป็นผู้หญิงเหรอวะเชลูเออเอาเรื่องฮะหลังจากผ่านมาได้สักพักนะครับผมนะเพื่อนเราลุมตีลุมตีเจ้าโถกี้นะครับผมนะ,มนะฮะรู้สึกว่ามันเอ่อออกมาไม่ทันนะครับผมนะเพื่อนเรามีดาเมจเท่าไหร่นะครับเพื่อนเราตี200นะครับตี0.7วิด้วยนะครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าเหมือนจะตีเร็วกว่าแล้วก็แรงกว่าด้วยนะฮะตัวใหญ่ก็ไม่่ไไดด้แปปลวามมันีเสอ ะะและตอนนี้ผมนะเราก็ผ่านมาที่เว็บแแล้วนะครับผมนะฮะเรามีเงินมากที่สุดในตี้เลยนะฮะอา่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีป่ะหูหุ่นยนต์มึงมีหุ่นยนต์ตัวเท่าบ้านเลยเหรอดาเมจเท่าไรเนี่ยพันหูพันสองเชิลูกแต่ระบบของเกมนะครับผมนะเวลาเราอัพเวลเนี่ยมันจะมีการแบบว่าลดดาเมจแต่ว่าเพิ่มระยะแรงอะไรง,งี้งเออเขาท่านะครับผมนะฮะโอ้ตีศูนย์จนสองวีด,ดาเมจเป็นพันสองเลยว่ะโคตรเท่ตัวนี้มันได้มาไงเนี่ยมันสูม่มันเหรอหรือมันเติมมาวะโคตรเท่เลยอะ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะขโอโทษแบบาจะ ตเตือนเราบ้างแล้วนะครับผมนะว่าทาไมมึงไม่กดว่าฮัลโหลอะไรอย่างงี้ไงโอเคมาดูกันต่อนะครับผมนะจังว่านี้เหมือนเพื่อนจะขายให้เรานั้นทําดาเมจคนเดียวเลยนะครับผมนะฮะหรือเปล่าเพื่อนไปวางข้างหลังกันหมดเลยเหมือนแบบว่าเหมือนจะเตรียมตัวทําอะไรสักอย่างนะครับผมนะรู้เหมือนว่าแบบมันหงมันโหดอะไรอย่างงี้ไงอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะพี่ก็งงอยู่อย่างหนึ่งคือว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยเราสามารถวางได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมนะฮะตอนนี้ปาไปแล้วกี่ตัววะเดี๋ยวนะวางตรงไหนบ้างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวแล้ววางอีกตัว อกันยาวๆครับดูที่มันจะไปได้กี่ตัวโอ้มันลิมิตเท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ยมึงเกินไปเปล่าไอ้ชายมึงวางได้เรื่อยๆเลยเหรอเกิน <Good. S 2> มันบั๊อกป่าวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวแล้วโอเควางไปเรื่อยๆวางไปก่อนเลยวางไปเยอะเลยและตอนที่ผมนะเราก็วางมาจนถึงแม็กยูนิตแล้วนะครับผมนะก็คือไม่สามารถวางต่อได้นั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวางได้กี่ตัวนะครับผมนะสำหรับทางด้านของสปิกเกอร์แมนนะครับผมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ห้าสิบห้าตัวเลยเหรอโอ้โห oh. แม่งโคตรถึงเลยครับน้องๆโดยปกติแล้วนะครับผมนะเท่าที่พี่เคยเล่นในเกมแนวทาวเวอร์ดีเฟสเนี่ยส่วนมากมากที่สุดน,นะคือออสตาเนี่ยมันจะได้ประมาณ8ตัวตัวอันดี้เมอร์เอเวนเจอร์เนี่ยประมาณ4ตัวเต็มที่นะครับผมนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยมันฉีกกดเลยนะครับผมนะฮะสิตัวเอาบัลล่าขิงใหญ่อะครับผมมันต้งองน้องเออแต่ไม่รู้นะครับผมนะว่าตัวใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยมันจะวางได้15ตัวเท่ากันหรือเปล่านะครับผมนะอ่าถ้าวางได้15ตัวก็หาแน่นอนเราเบงนเงยนะครับผมนน่าจะกระตุกเงยนะคหับลก็คนบ่เลยง ว่ามันกระตุกหรือเปล่านะครับผมนะโอ้มี20เวฟได้เงินมา60คูณ1อ๋อมันเป็นการคูณเงินนะครับผมนะขออภยัยในเรื่องของการคูณดาเมจก็แล้วกันนะครับผมนะฮะตอนนี้เรามีเงินสะสม6,008เลยเหรอโอ้โหขอ้อตึงเลยอะครับน้องๆถามว่า6,008นั้นออกมาจากเกมแล้วมันได้เลยไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเลยนะครับผมนะฮะมีแคเ่เงินเหรียญที่เราแบบได้ติดตัวมาเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะเพราะอเดี๋ยวดินนะตรงนี้มีจุด AFK ฟาร์มด้วยว้าวมันฟาร์มได้เท่าไหร่นะครััััััับบบบผผมมมมนน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 ะะ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 ฮฮอออออีีีี้้้้กกกกก็็ไ่่่่่่่่แแแใใจเเเเาาคคคครรรรรรูลลลงงงหยยพสว นีเป็นอะไรเอ่ยนะครับผมเฮ้ยทำไมลงนี้มันได้เยอะจังวะนไนท์แมวเหรอเอาปะไม่น่าได้นะครับผมไม่น่าไหวนะครับผมน่ามีตัวเดียวขนาดนี้นะฮะส่วนฝั่งนี้เป็นอ่าอีพิโซดนะครับผมนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรนะที่รับรางวัลหรือปะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เข้าใจนะครับผมนะมันคือตัวอะไรวะมีรถด้วยเออวิ่งโคตรเร็วอะไรงี้ปะมีมิสไซล์นั่นห่อโคตรเท่เลยนะครับส่วนบริเวณตรงนี้ผมนะก็จะเป็นทางด้านของตู้สุ่มนะครับผมนะหรือว่าซัมมอนยูนิตนั่นเองนะครับผมนะใครมาขยัััััันนนนนนเเเเเททกกกกบบูููจงลลลยยยยยยีีีี่่่่่่่ฮโโโหหอออ้้้ไตตวว็มมมมคคดดซะะะะรรรผิปา หน0่เหรียญเลยนะครับผมนะฮะได้1ตัวแล้วก็นี่คือลดราคานะครับผมนะ900เหรียญเอาไปเลย10ตัวนะครับมีความเกลือก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมนะสำหรับเกมแนวสุ่มนี่ก็เข้าใจอยู่แล้วว่ามันเกลือแน่นอนนะครับผมนะฮะโอกาสได้วู้หู้ไททันสปิกแมนนะครับผมนะฮะฉบับอัปเกรดแล้วด้วยนะครับผมนะฮะ0.1%โอรเแม่เจ้านะครับผมนะฮะน่าจะออกยากพอตัวเลยนะครับผมนะสำหรับเอ่อตัวละครลับนะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเต็งโคตรเตริงนะครับผมนะฮะสรุปเลยแล้วกันนนนนนะะคบบผมใแี้้ก็่อขาง ที่จะน่าเล่นพอสมควรเลยนะครับผมนะฮะก็มันไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมนะสำหรับการวางตัวที่เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยผมนะอาจจะมีแหลกนิดๆหน่อยๆก็ว่ากันไปนะครับผมผู้ชมฮะสำหรับใครนะครับผมนะที่อยากให้พี่เล่นแมปนี้จริงจังเนี่ยนะผมนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนะในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นการศึกษาอย่างจริงจังนะครับผมนะว่ามันทำอะไรยังไงบ้างตัวนู้นทำยังไงรีวิวตัวนู้นนี่ก็ว่ากันไปนะครับผมนะเป็นเรื่องของอนาคตไปนะครับถ้าใครชอบนะครับผมนะอย่าลืมมมมคคออเนนนนนตต์กกกัััด้้้ววยละะะะรรบผฮ่่าางใหพี คลิปวิดีโอนี้แนวนี้ต่อหรือเปล่านะครับผมนะฮะส่วนเรื่องของการเติมเนี่ยพี่ก็คงจะพูดได้เลยว่าเออไม่อยากเติมนะครับผมนะแต่ถ้าใครอยากให้เติมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมนะถ้ามีคนดูคลิปวิดีโอนี้เยอะจริงๆก็อาจจะมีการสนับสนุนในการเติมนะครับผมนะฮะโอเคหรังากทคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะขอตัวไปศึกษาเกมนี้ต่อแบบหนึ่งหลักการนะครับผมนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย